กลับเข้าสู่ไม้ยกบ้านกับปรากฏการณ์ที่ทุกครอบครัวทั่วประเทศแท็กทีมกันมายกบ้านจับไม้โชว์เสียงร้องแข่งกันให้สนั่นเวทีการแข่งขันที่ทั้งสองบ้านจะต้องส่งตัวแทนออกมาร้องเพลงทั้งหมด2คนคนละ1เพลงหลังจากนั้นแต่ละบ้านจะต้องเลือกเพลงแค่1เพลงเพื่อส่งเข้าประกวดให้กรรมการตัดสินเพลงจากบ้านไหนที่ชนะจะได้เป็นแชมป์และช่วงนี้เรามาพบกับบ้านท้าชิงอย่างบ้านพ่อบุญทุ่มที่นำทัพโดยตัวพ่อสุดแสนจะใจบุญอย่างพ่อเล็กและลูกๆอย่างพี่ตั๊ดและน้องแตงซึ่งความใจบุญของบ้านนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยนะครับเฮ้ยนายอยู่พ่อไม่แบบกดดันลูกเลยเนาะสวัสดีครับพวกเรามาจากกรุงเทพมหานครครับก่อนหน้านี้นะพ่อเป็นข้าราชการตำรวจ25ปีนะครับอยู่กับงานสอบสวนเป็นรองสารวัตรหลังจากที่พ่อเล็กเกษียณอายุมาแล้วพ่อเล็กคิดว่าพ่อเล็กยังมีแรงอยู่พ่อเล็กยังอยากช่วยคนอยู่พ่อเล็กใช้วินาทีสุดท้ายของการที่จะเป็นตำรวจใช้เวลาช่วงนั้นไปสอบเขาเรียกสอบตั๋วทนายอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรามีบทบาทของความเป็นนักกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะมีโอกาสที่จะช่วยเหลือคนได้แต่ว่าตอนมาเป็นทนายความไม่ค่าที่จะไปรับตังค์กว่าจะปรับตัวได้ที่จะไปเรียกร้องเอากับเงินทองกับชาวบ้านก็ได้เพราะเล็กมีความรู้สึกติดกับความเป็นตำรวจมาหลายๆปีครับที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับความส่งต่อความเห็นอกเห็นใจหรือติดใจเพื่อสังคมของพ่อไปถึงลูกมาถึงครอบครัวของเราจริงๆทุกวันเด็กทั้งบ้านของเราจะดดลงทุนลงแรงแบบวิ่งหาสปอนเซอร์บ้างสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนนะครับมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เหมือนมันอยู่ในครอบครัวเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับผมเนี่ยจัดงานวันเด็กเนาะเราไม่ได้เงินไม่ได้ทองเราจัดด้วยใจแล้วสิ่งที่เราให้เด็กกลับไปเนี่ยมันได้กลับคืนมาเป็นรอยยิ้มของเด็กๆมันทำให้เรามีพลังใจอะฮะเพื่อจะไปสู้กับงานต่อไปครับที่เรา3คนมารวมตัวกันนะครับเพื่อมารายการมายกบ้านเนี่ยพวกเรามีความฝันครับอยากจะเอาเงินทุนไปซ่อมแซมเครื่องซักผ้าที่อยากซ่อมแซมเครื่องซักผ้านะครับเพราะว่าร้านซักผ้านะครับที่เปิดอยู่หน้าบ้านเนี่ยเปิดมาได้3ปีแล้วครับแล้วเครื่องซักผ้าเนี่ยก็เริ่มจะงองแงนะฮะเหมือนพอลูกค้ามาซักสภาพก็โทรหาแล้วเครื่องซักผ้าพังเครื่องไม่ปั่นบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้จากรายการมายกบ้านเนี่ยก็จะมาซ่อมแซมเครื่องซักผ้าวันนี้สามหนุ่มนะเขาจะมาทำความฝันคือเพื่อเครื่องซักผ้าก็อะไรครับโถเป็นบ้านที่ช่วยเหลือคนอื่นแต่เครื่องซักผ้ากำลังมีปัญหาแต่เราต้องแบบว่าเชียร์เขาสนับสนุนเขาอยู่นะเพราะว่าเขาต้องเอารายได้ตรงนี้ไปช่วยคนอีกทีนึงถูกตั๊ดทำอาชีพคือผมเป็นกราฟิกดีไซน์กราฟิกดีไซน์แตงคืออยู่ผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายอยู่ที่เทคโนลาดกระบังแล้วบ้านนี้ดูดีแล้วจิตใจก็ดูงดงามเขาเป็นคนที่ล่ำลือกันในหมู่บ้านนะครับว่าเป็นบ้านที่จิตใจดีเพราะจัดงานวันเด็กเด็กในชุมชนนะครับมี100กว่าคนซึ่งเราก็ต้องหาของขวัญ100ชิ้นเพื่อมาแจกให้เด็กทุกคนที่มาร่วมงานฉลาดใช่ฉลาดเอาของมาจากไหนลูกก็คือจะเป็นการขอรับบริจาคด้วยหรือว่าจะเป็นบางทีผมก็ควักเนื้อผมเองเนี่ยให้คือของเราเองด้วยที่เราอยากให้สปอนด้วยเฮ้ยมัน100คนนี่เฉพาะเด็กนะแล้วยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามาอาหารกันกินอาหารกันกินเราก็ลงขันกันเนี้ยคุณแม่ก็จะแบบจัดในเรื่องของกินอะไรเงี้ยจะเป็นหัวขบวนคือต้องบอกก่อนครับพี่ลิงจริงๆอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแค่เรา3คนทําครับคือมันเหมือนให้เครดิตไปที่ชุมชนเลยก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆชุมชนน่ะช่วยเราไว้เยอะมากแต่บ้านนี้เป็นบ้านตัวตั้งตัวตีว่าควรจะมีเพื่อเด็กๆเพราะจะเป็นแกนทําแบบนี้เป็นพ่องานตั้งแต่แรกใช่ครับพ่อช่วยเหลือตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจเล่าเรื่องย่อยๆให้ฟังหน่อยไปแบบเหตุการณ์แก้ไขคดีเอาสัก 2-3 คดีที่มันเป็นแบบคดีที่ชาวบ้านเข้ามาตอนสมัยเป็นตำรวจนะครับก็มีคนมาแจ้งความร้องทุกข์นี่แหละครับตามธรรมชาติเราก็นั่งอยู่เราก็ไม่รู้หรอกครับคนที่มาหาเราก็บริการอย่างเดียวมีป้าแก่ก็ขึ้นมาบนโรงพักก็เฮ้ยเขาบอกว่าเขาทุกข์มากเลยมาแอบดูเขาทุกวันฉันเปิดหน้าต่างมันเห็นมาดูทุกวันเลย
พยายามซักไซ้ไล่เลียงต้องจับให้ได้นะคุณตำรวจเขาบอกมาทุกวันไอ้พี่แอบดูมันคงจับไม่ยากแล้วพี่เล็กก็เลยถามว่าแล้วเขาดูจับตรงไหนดูจับตรงไหนเขาบอกว่ามันอยู่บนเครื่องบินมันมองลงมาแล้วมันมองข้ามหน้าต่างทุกวันเลยก็เลยพอถึงบางอ้อแล้วครับผมไปจับกัปตันไม่นะนะไม่ใช่ครับเขาสติไม่ดีครับนี่จบคดีหนึ่งไปจบไปแล้วมีมาเรื่อยๆคดีที่สองเป็นคดีอะไรสายตรวจไปจับเล่นการพนันมันโดนจับมาแล้วเข้าไปในกงแล้วมันเกาะกงแล้วก็พูดกับคุณตำรวจพรุ่งนี้ผมจะบวชแล้วนะถ้าผมไม่ได้ออกไปวันนี้แล้วที่เขาจัดงานอยู่จะทำยังไงอ๋อพ่อแม่จัดโต๊ะจีนผมว่าตายอ่ะมันจะบวชเราก็ที่ทำยังไงดีวะก็เลยต้องประกันตัวออกมาก็ใช้งบเรานี่แหละประกันมันออกมาใช้เงินตัวเองประกันมันออกมาถือว่าร่วมบุญเราก็ตะหงิดว่าเออเราโทรไปที่วัดดีกว่าไหมก็อยากรู้ว่าจุดมันบวชเนี่ยมันจัดงานขนาดไหนวะจะโทรตับโยงไปเจ้าวาดครับพรุ่งนี้พอดีที่งานบวชวันนี้ทั้งเดือนไม่มีบวชนะไม่มีบวชนะครับผมก็เลยถึงบางอ้อแล้ววิลิงสุดท้ายจบจากการเป็นตำรวจก็มาเป็นทนายพอเป็นทนายเหมือนที่เด็กๆบอกพ่อไม่ยอมเอาตังค์หรอกก็ติดตำรวจแหละพี่ลิงผมว่าคือเขาคิดว่าในเมื่อคนเขายังเป็นทุกข์อยู่เลยเนี่ยมาหาเราไปเรียกเก็บเงินเขาเพิ่มแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งแบบมันก็ยิ่งเจ็บเพิ่มเข้าไปอีกอะไรเงี้ยรอให้เขาได้เงินในส่วนที่เขาควรได้ตามสิทธิ์ก่อนดีหรือเปล่าที่จะไปเรียกเงินจากเขาก็เลยไม่เก็บก็เลยไม่เก็บตังเพราะก็ติดมาโอ้โหต้องนับถือหัวใจในความใจบุญของพ่อเล็กจริงๆครับและนอกจากที่พ่อเล็กและครอบครัวจะชอบช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อนอยู่เสมอแล้วเขาเองก็ยังมีไฟที่อยากหาอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และด้วยฝีมือการทำอาหารสูตรเด็ดของภรรยาจากการทำอาหารเลี้ยงคนในชุมชนช่วงงานวันเด็กของทุกๆปีเขาจึงอยากจะเปิดร้านอาหารตามสั่งออนไลน์ให้กับครอบครัวหวังเป็นรายได้เสริมครับและเมื่อพ่อเล็กกับครอบครัวได้ทราบว่าสมหวังเงินสั่งได้มีบริการที่จะคอยช่วยเติมเต็มความฝันให้กับพวกเขาจึงได้เดินทางมาที่สาขาเพื่อปรึกษาเรื่องบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ทั้งยังได้เงินไวไม่โอนเล่มโดยหวังว่าจะนำเงินที่ได้มาใช้เป็นทุนเปิดร้านอาหารตามสั่งออนไลน์ตามที่ตั้งใจไว้อีกทั้งรถของพ่อเล็กที่นำมาปรึกษาขอสินเชื่อในวันนี้ก็ยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้เช่นเดิมอีกด้วยแหละครับช่างเป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับทุกครอบครัวจริงๆก็เรียกว่าทั้ง3ท่านนะคะเป็นครอบครัวที่มีจิตใจช่วยเหลือคนอื่นเยอะมากๆเลยแต่แน่นอนว่าการที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อะเราก็ต้องมีแหล่งรายได้มีอะไรเข้ามานะคะแล้วก็ชื่นชมที่หาช่องทางสร้างรายได้อีกทางนึงเพราะทางนี้รู้สึกว่าคุณพ่อจะใจดีไม่ยอมเรียกเก็บเงินเท่าไหร่นะคะก็ขอให้วันนี้ทำให้เต็มที่เลยนะคะแล้วจะได้มีเงินไปช่วยเหลือคนอื่นอีกค่ะครับก็อยากให้เครื่องซักผ้ากลับมาเป็นเพราะว่าดูเหมือนเครื่องซักผ้าจะเป็นธุรกิจหลักมากกว่าทนายตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับด้วยคือตอนลูกแรกที่เห็นคุณพ่อเล็กอะค่ะคิดว่าเป็นคนแบบสนุกสนานเฮฮาไปวันอันนี้อันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะคะคุณพ่อใครพูดแล้วก็พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนใครพูดก็ผีเจาะปากมาพูดยังไม่จบอ๋อยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวพอดูสตอรี่คุณพ่อหนูรู้สึกว่าโหคุณพ่อเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากเพราะว่าความน่ารักของคุณพ่อส่งต่อมาที่ลูกเพราะว่าแน็กก็อยู่กับคุณตายายแล้วตายายแน็กก็แบบว่าเขาก็ให้ความรักดูแลเอาใจใส่นัดเลยน่ารักแบบนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้คือให้กำลังใจเขาให้กำลังใจคือเหมือนเลี้ยงมาส่งบอลเสร็จเข้าโกตัวเองอีกแล้วไอ้พูดอะไรไม่เท่าไหร่หรอกไอ้สองตัวนี้อยู่ไม่เป็นสุขละแหมปุ๊บมันใหญ่น่ารักมากค่ะแนทขอให้ได้เงินกลับไปเยอะๆแล้วก็เอาไปซ่อมเครื่องซักผ้าแล้วก็เปิดกิจการที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินตั้งต้นความฝัน 10,000 บาทครับเชิญครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเข้าสู่การแข่งขันหาบ้านที่จะชนะเป็นแชมป์เพื่อไปสะสมเงินรางวัลซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าบ้านท้าชิงอย่างบ้านพ่อบุญทุ่มจะต้องส่งตัวแทนมาร้องเพลงก่อนระหว่างพ่อเล็กพี่ตั๊ดและน้องแตงพวกเขาจะเลือกใครช่วงหน้าห้ามพลาดครับประตูห้องเช่ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันถ้าเกิดเขาพี่พอดันไปเข้าข้างกับพี่ตั๊ดอย่างเงี้ยพ่อโอเคไหมยังไม่โอเคยังไม่หยุดอีก